และเหลือเพียงอีกหนึ่งวงสุดท้ายนะครับกับแหวนวงนี้เลยทั้งโลโดไนท์แล้วก็ลาพิสลาซูลีด้วยโอ้ยลายฉลุด้านข้างสวยมากเอาความพิเศษเลยดีกว่าต้องบอกว่าแหวนวงนี้มีความพิเศษมากๆเพราะว่าลวดลายของเขาเนี่ยเป็นลวดลายที่วิจิตรบรรจงเสมือนหนึ่งเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะคะงานเนี่ยเหลือน้อยมากๆเพราะว่าเราไม่ได้นำมาในจำนวนที่มากเพราะว่างานเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานฉลุลายนะคะรอบวงนะคะตั้งแต่ตัวก้านแหวนนะคะมีลวดลายจนกระถึงบ่าแหวนนะคะแล้วก็เราประดับด้วยอัญมณีที่เรียกว่ามี2ชนิดอยู่ในแหวนวงเดียวกันนะคะนั่นคือลาปิสลาซูลีแล้วก็แค่พริกนะคะคุณก็จะสามารถใส่นะคะโลโดไนท์นะคะเป็นสีชมพูนะคะอีกสไตล์หนึ่งบอกแล้วว่าเอมเบล่าล่ะค่ะเราคิดถึงฟังก์ชันการใช้งานและความหลากหลายอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยปกติเราจะซื้อแหวนเนี่ยเราก็ได้แค่วงเดียวสีเดียวนะคะเอมเบล่าไม่ค่ะคุณต้องได้มากกว่าหนึ่งค่ะนะคะคุณสามารถที่จะแค่เปลี่ยนนะคะหัวแหวนซึ่งง่ายๆนะคะก็แค่คลิกนะคะพลิกก็เปลี่ยนแล้วเหมือนกันค่ะเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูลุคของตัวลาพิสลาซูลีก่อนละกันนะครับนะก็จะเป็นลุคสีฟ้าสดใสครับแล้วด้านนอกโอ้โหงานแบบแอนทีคมากน้องไม้จะเห็นความละเอียดอ่อนของช่างนะคะที่ใส่ใจลงไปในทุกเส้นทุกลายนะคะซึ่งลายอย่างเนี้ยบอกเลยว่าสมัยเนี้ยหาช่างที่ทำเนี่ยยากมากๆแล้วช่างเนี่ยต้องมีประสบการณ์มากกว่า40ปีขึ้นไปนะคะซึ่งช่างสมัยใหม่เนี่ยไม่ค่อยทำในงานจิวเวลรี่อย่างนี้เขาเหมือนเสมือนหนึ่งเป็นงานศิลปะด้วยนะคะเพราะว่าเป็นแหวนในยุคของวิกตอเรียนลุคนะคะใส่สามารถใส่ได้ก็เรียกว่ามีสไตล์นะคะของตัวเองนะคะเอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าไม่เหมือนใครแน่นอนในราคา 4,500 บาทได้ลาพิสลาซูลีด้านหนึ่งแล้วก็แค่พลิกครับก็ยังได้โรโดไนท์อีกด้วยนะครับซึ่งเป็นพลอยแห่งความรักนั่นเองใช่ค่ะสีฟ้าสวยสดใสลาพิสลาซูลีเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเป็นพลอยที่หลายคนเนี่ยเริ่มต้องมีครอบครองนะเริ่มได้รับความนิยมมากเพราะว่าเขาจะเป็นพลอยที่เหมือนมีแร่สีทองอยู่ด้านในใช่ค่ะเขามีแร่พายไลนะคะตัวลาพิสลาซูลีเนี่ยเขามีความหมายด้วยนะคะลาพิสเนี่ยเขาเป็นความหมายของอัญมณีนะคะมีชื่อเกี่ยวกับอัญมณีนะคะส่วนลาซูลี่เนี่ยเขามีความหมายเกี่ยวกับท้องฟ้าเพราะฉะนั้นเขาเหมือนอัญมณีแห่งท้องฟ้าสีฟ้าใสๆนะคะในตัวหินของเขาเนี่ยมีความพิเศษเป็นหินธรรมชาติที่มี3แร่อย่างที่น้องไมล์บอกนะคะมีแร่ทองๆนะคะของไพไลท์นะคะมีขาวๆของคาไซนะคะซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยเขามีความเป็นตัวของเขาเองด้วยค่ะครับค่ะถูกต้องลาพิสลาซูลีนะครับเป็นอัญมณีที่โดดเด่นครับจากพลอยประเภทอื่นเพราะเป็นสีทิพย์ครับแต่ด้านในมีลวดลายคล้ายกับดวงดาวในกาแล็กซีด้วยพื้นสีที่ออกเป็นสีฟ้าเข้มพร้อมกับจุดสีทองคล้ายกับดวงดาวด้านในดูโดดเด่นด้วยสีที่สวยงามนะเอาละครับแล้วนี่คือลองมาดูว่าเอ๊ะแหวนวงนี้จะเปลี่ยนยังไงเอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตเลยให้พี่ยูกินะครับโชว์เลยดีกว่าว่าเวลาเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนอย่างไรบ้างทำยากไหมอ่ะไม่ยากค่ะกดยังไงฮะตรงนี้เราแค่คลิกตรงนี้ออกค่ะด้านบนโอ้ง่ายแค่นี้แล้วเราก็เปลี่ยนค่ะแล้วก็ล็อกนับ1 2 3คุณสามารถใส่นะคะอีกวงนึงขนาดนี้นะคะได้เลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับคลิกเปลี่ยนลุกเปลี่ยนเลยอ่ะใช่ค่ะก็จะเป็นในสไตล์หวานนะคะอ่อนหวานขึ้นมานะคะซึ่งเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงเพราะว่าคุณผู้หญิงเราจะมีหลากหลายอารมณ์นะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าที่หลากหลายนะคะสองสีนี้ก็เป็นสีที่เรียกว่าตอนนี้อินเทรนด์ด้วยในปี2016เป็นสีน้ำเงินและสีชมพูเอาถูกต้องเห็นว่าปีนี้สีสองสีนี้จะมาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแหวนวงนี้ตอบโจทย์นะคะทุกอย่างนะคะที่คุณผู้ชมสามารถที่เลือกสรรนะคะแล้วก็ 4,500 บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆคุณหางานอย่างเงี้ยข้างนอกเนี่ยราคานี้ไม่ได้หรอกค่ะจริงนะครับบอกก่อนเลยนะครับลาพิสลาซูลี 4.25 กะรัตครับแล้วก็โรโดไนท์อีก 4.25 กะรัตและเหลือเป็นวงสุดท้ายด้วยอ๋อพลาดไม่ได้แล้วนะครับนะคะใครจะเป็นผู้โชคดี 1234999 นะครับช้อปปิ้งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับของที่เรียกว่าไม่มีใครเหมือนแล้วถามว่าวันนี้หมดไปอุ๊ยไปซื้อข้างนอกอีกจะมีมั้ยเนี่ยไม่มีแน่ๆค่ะเพราะรุ่นลายอย่างนี้เนี่ยบอกเลยว่าหายากมากๆนะคะและน้อยคนที่จะทำออกมานะคะในรูปแบบของจิวเวลรี่แล้วก็มีสไตล์ใส่ของความหลากหลายฟังก์ชันในการใช้งานด้วยนะคะอย่างน้องนางแบบที่ใส่นะคะก็จะบอกเลยว่าตัวของอัญมณีที่เราให้เนี่ยลาปิสลาซูลีหรือว่าโรโดไนท์เนี่ยรวมน้ำหนักเนี่ย 8.5 กะรัตถูกต้องมีแหวนวงไหนที่คุณจะใส่แล้วมีน้ำหนักถึง 8.5 กะรัตนะคะน้อยมากๆนะคะจะเป็นแหวนวงใหญ่มากๆซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยสวมใส่เนี่ยจะเต็มนิ้วนะคะจะทำให้นิ้วดูโดดเด่นนะคะ